สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมเฟซบุ๊กแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกอย่างเลยนะครับต้องบอกว่าวันนี้ตามติดกันมาที่รายการปากปราณหน้าเป๊ะบายโก้ธีรศักดิ์นะครับแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหแซ่บมากเหนื่อยมากแล้วก็โดนด่าไปหลายแมตช์เหมือนกันขอไปดูหน้าอีกทีนึงครับแหมเธอเป็นแขกรับเชิญดาร์กซี่ยับเลยโอ้ยใช่แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดนางด่าแล้วจะดังนางด่าเนี่ยเหมือนให้พรนางเป็นใครมาด่าฉันในรายการนี่เลยดีกว่าเกิดมาไม่เคยเจอใครด่าลีน่าจังค่ะยังไงคะใช่สิคะเพราะว่ามันนี่นะคะเวลาใครที่มาออกรายการนั้นมันจะอวยกันไปทุกคนเลยดูแล้วมันไม่มันต้องมันด่ามันแม่ว่าชื่อรายการมันปากพราหน้าเป๊ะมันก็ต้องปากพราใช่ไหมเหมือนที่พลอยชิมานที่มันด่าทุกคนวีนะคะใช่ไหมคะแต่นี่ไม่วีนเลยใครมาก็อวยเขาหมดแล้วมันชื่อรายการปากพราหน้าเป๊ะได้ยังไงหน้าเป๊ะยอมรับว่าเป๊ะจริงๆค่ะก็หมายถึงว่าแขกที่เลอค่าเนี่ยเราก็จะต้องคุยตามน้ำครับแขกที่แบบว่าอย่างนี้อย่างนี้เราก็แบบว่าเมามอยกันไปเรื่อยเปื่อยแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเอาเป็นว่าติดตามชมดีกว่านะครับรายการปากปราณหน้าเป๊ะบายโก้ธีรศักดิ์เนี่ยต้องบอกว่าสัปดาห์นี้สุดยอดคือแบบว่าอีกนิดเดียวคือไปตกกันที่ลานจอดรถแล้วนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เอาวันนี้ได้นะคะไปดูในรายการดีกว่านะแต่บอกได้เลยเกิดมาไม่เคยสัมภาษณ์ใครที่แบบว่ารุนแรงโรคจิตขนาดนี้